ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนบำร้านบ้านยอดชอบเป็นร้านของพี่เองนะครับผมน้องๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมเผาแถมยังมีกล่องสุม่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นและแถมทางร้านยังมีบริการส่งเพจแมพเพจสปูเดเตอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมน้องๆโอเคนะครับผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใคร ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาอีโวเผาขั้น3กันนั่นเองนะครับผมนะฮะกับเผามนุษย์นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นหนึ่งเผาที่ใครหลายๆคนนั้นนิยมมากๆเลยนะครับผมนะฮะจะสำเร็จหรือไม่นี่ครับผมนะฮะจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยละกันนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเปิดฉากมานะครับผมนะเราก็มาอยู่กันที่เกาะกินโซนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับเรเวล1,000นะครับผมนะฮะเรเวล1,000เนี่ยยทาาออะไไรด้มมกกก่งจริงๆนะครับผมนะสเนี่ ขอที่2งเราและตอนนี้เนี่ยพี่ก็มีเลเวลมากพอแล้วนะครับผมนะฮะก็แล้วก็ทำการวิ่งไปที่ NPC ตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะซึ่ง NPC ตัวนี้เนี่ยบอกเร็วว่าเป็น NPC ที่สาคัญมากๆในการอีโวเผานั่นเองนะครับซึ่ง NPC ตัวนี้ผมจะมอบหน้าที่ให้เราดีครับผมนะฮะไปหาเจ้าดอกไม้3สีนั่นเองนะครับผมนะฮะก็จะมีสีเหลืองสีฟ้านะครับผมนะแล้วก็สีแดงของเรานั่นเองนะครับและแต่ละสีเนี่ยผมก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะครับผมนะกว่าจะได้แต่ละอันมาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมนะฮะแล้้ววตอนนนนีีเเเ่ยป็ลาะ ที่เกาะเก็บหยาดนะครับผมนะหรือว่าเกาะซอมบี้นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะวิ่งดูจนทั่วนะครับผมนะผลปรากฏว่าไม่มีนะครับผมนะฮะโอ้โหเวลาก็ใกล้รุ่งเช้าแล้วนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าต้องรีบแล้วต้องเร่งแล้วนะคุณผู้ชมฮะเลยทําการนะครับผมนะฮะนั่งเรือไปที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับผมนะฮะซึ่งมันเป็นชื่อเกาะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะนั่งเรือไปนะครับผมนะฮะผลปรากฏว่าข้างในนี้ก็มีทางด้านของดอกไม้จริงๆด้วยนะครับผมนะเป็นดอกไม้สีน้ําเงินหรือว่าสีโชมู้สีฟ้านะครับผมนะ น่าจะหายากที่สุดแล้วนะครับผมนะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนาะยคิดว่าดอกไม้เล่มไหนหรือว่าดอกไม้อันไหนเนี่ยหายากที่สุดกว่ากันนะครับผมนะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับคุณผู้ชมและหลังจากน,านั้นในผมกนะ็เลยภาวนาว่าอย่าให้มีใครมาฆ่ากูเลยอย่าให้มีใครมาฆ่ากูเลยนะครับผมนะฮะพยายามที่จะอ่าหลีกเลี่ยงการต่อสู้การประทะทั้งหมดนะครับผมนะฮะก็เลยทําการมุ่งหน้าไปที่โครเสเซียมก่อนนะครับผมนะฮะเพื่อไปตามหาดอกไม้นะครับผมณนะที่ปราสาทโดฟานนั่นเองคุณผู้ชมระหว่างทางนะครับผมนะก็เลยทำการแวะเก็บกล่องนะครับผมนะแแแปปป้้้้งงรรรร่าาาเเเ็็นนนนพะะะะลวกบบบบิดดขไไีคัผมมฮ3 ก,ก็ถือว่ารวยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมน่าเริมทำการวิ่งวิ่งไปน,นะ,ะนนนครับผมนะฮะเช็คจุดนู้นเช็คจุดนี้นะครับผมนะฮะว่ามันมีหรือเปล่านะครับผมนะสุดท้ายแล้วมันไม่มีนะครับผมนะฮะแล้วก็ดอกไม้ที่พี่ตามหาอยู่ณตอนนี้นะครับผมนะพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดในตอนกลางคืนหรือเปล่านะครับผมนะนั่นก็คือดอกไม้สีแดงเขาบอกว่ามันจะหาได้เฉพาะแค่ตอนกลางวันเท่านั้นแต่พี่จะลองดูนะครับผมนะฮะหาในเวลากลางคืนดูแต่ผลปรากฏว่าก็เจอนะครับผมนะฮะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะอ ยังเหลืออีกสีหนึ่งก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับผมนะฮะก็คงจะต้องไปหาฟาร์มมอนที่เกาะกรีนโซนนั่นเองนะครับผมนะฮะอันนี้สาระเลยนะครับผมนะฮะดอกไม้สีฟ้าเนี่ยนะผมจะหาได้เฉพาะแค่เวลากลางคืนเท่านั้นนะครับผมจะเกิดเฉพาะตอนกลางคืนส่วนสีแดงนะครับผมนะฮะจะเกิดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมนะฮะมันจะอยู่ตามจุดต่างๆนะครับผมนะฮะแต่ว่าพี่มีขอบอกละกันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างใครอยากรู้นะครับผมนะว่ามันเกิดจุดไหนตรงไหนบ้างนะครับผมนะฮะไปหาดูเอาเองในยูทูบละกันนะครับผมนะฮะในช่องพี่ก็อออออาาาจจะะะะะะมมมีียยููู่่ลลงงไไปหหดดด้้้นนนนนคครรััับบุผผชฮฮสสสวทเื จะอยู่ในตัวของมอนนะครับผมนะฮะสามารถดรอปได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะตีมอนตัวไหนก็แล้วแต่ในโลกที่2นี้มีโอกาสดรอปเหมือนกันหมดนะครับผมนะฮะก่อนที่เราจะตีมอนนะครับผมนะฮะในเมื่อเราเลเวลยังน้อยเนี่ยเราทำการกดรับเควสไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะหลังจากรับเควสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะฮะกลับมาตีเอ้ยผลปรากฏว่าเอ้ามึงดรอปไวเกินหรือเปล่านะครับผมนะฮะตีตายแค่ไม่กี่ตัวก็ได้แล้วล่ะเนี่ยโอ้โหเกินนะครับผมน้องดองและในที่สุดนะครับผมนะก็รวบรวมครบทั้งหมด3ดอกกันแล้วนะครับผมนะฮะบอกเลยว เดียวเลยนะคุณผู้ชมครไม่รอช้านะครับผมนะฮะก็เลยทําการวิ่งไปคุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับผมนะฮะซึ่งมันหลอกเอาเงินเราอีกแล้วนะครับผมนะฮะให้กูไปเอาดอกไม้มาให้มึงยังจะมาเอาเงินกูอีกล่ะห้าแสนรอโอ้โหเอาโอเคก็ได้จ่ายมันไปก็แล้วกันนะครับผมนะฮะหลังจากจ่ายเงินไปแล้วนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าเราจะมีสมรรถภาพทางเพจเพิ่มขึ้นทวิไม่ใช่นะครับผมนะฮะเราจะมีศักยภาพทางภาพทวยนั่นแหละนะครับผมนะถูกแล้วมันทําให้เรานะครับผมนะฮะแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนไม่ว่าจะเป็นการกระ และอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญนะครับผมนั้นก็คือการที่เรานั้นโซได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับผมนะหลังจากอีโวไปหนึ่งขั้นแล้วเนี่ยนะคผมนะอยากจะลองของดูสักนิดหนึ่งนะครับผมนะโดยการเช็คดูว่าเอ๊ะมันจะทําการโซเนี่ยได้ไกลแค่ไหนนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับอ่านะครับผมนะก็ประมาณนี้ผมนะ้นถือว่าไกลพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าคนปกติเนี่ยน่าจะโซไม่ไกลขนาดนี้นะครับผมนะน่าจะไกลพอสมควรที่จะแบบโอ้โหเข้าเข้าออกได้เลยนะครับผมนะฮะหลังจากอีโวเผาขั้นทีีี่่่่่กกกัััันน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 นเเเเเลลยยยะะะะะะคคครรรบบผผมมมฮดด๋ววาาาุุงงห้ไปทททอออตโ พอมาถึงแล้วนะครับผมนะฮะมันจะมีห้องรับอยู่ใต้ดินด้วยนะครับผมนะฮะให้เราทําการหาให้เจอแล้วก็กดเข้าไปคุยนะครับผมนะน้องๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันบอกว่าพี่ยังไม่มีคุณสมบัติพร้อมพอนะครับผมนะฮะมันบอกให้เรานั้นไปตีโดฟาก่อนนะครับผมนะฮะเออใช่กูข้ามขั้นตอนไปขั้นตอนหนึ่งคุณผู้ชมอยากจะบอกว่านะครับผมนะฮะการตีโดฟานั้นไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมนะฮะเราต้องมีผลหลักล้านพร้อมกับเรเวลล์หนึ่งพันนั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหผลหลักล้านกูจะไปหาที่ไหนแต่พี่จําได้ว่่่าา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 นน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 นะะะะะะคคครรรรรรััััับบผผผผมมมมมมหหสองงพีีีีลลลลกกกกก้้้้ดดววยยย็เเเเทททํโิฮขใ ทีน้คุณผูชมะหลังจากนั้นผมก็ทำการแลกเหตุการณ์นะครับผมนะฮะก็เลยเอาผลนี้แลกกับผลนี้นั่นเองนะครับผมนะสุดท้ายก็ได้ผลราคาหลักล้านมาสักทีนะครับผมนะฮะหลังจากได้ผลราคาหลักล้านมาแล้วนะครับผมนะก็เลยขึ้นไปที่ปราสาทโดฟาทันทรีนะครับผมนะฮะเข้าไปคุยกับเจ้าเทรโบหรือว่าไอ้คิมูกนั่นเองนะครับผมนะฮะมันบอกว่าขอดูไค่หน่อยสิปะโทไม่ใช่นะครับผมนะฮะขอดูผลหน่อยละกันนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ส่วนตัวนะครับผมได้ก็เลยทำการยื่นไข่ให้มันไม่ใช่ยื่นผลให้มันนะครับผมนะฮะให้มันจับดับลูกๆบอกว่าโอเคใช้ำดีนะครับผมมนะแห นั่นผมพิซาจริงหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนั้นได้ผมนะประตูของมันก็เปิดทันทีนะครับผมนะเลยเข้าไปตีโดฟาได้อย่างสมใจเลยนะครับผมนะฮะไอเจ้าโดฟานี่ใครบอกว่าเก่งประตูไก่ดีๆนี่เองนะครับผมนะฮะตีแป๊บเดียวมันก็ตุ่ยเย่แล้วนะครับผมนะฮะซึ่งการตีโดฟานะครับผมนะฮะมีโอกาสดรอปแว่นตาโดฟาด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นไอเทมที่ดีอันดับ2 3 4เลยนะครับผมนะฮะไม่รู้มันอยู่อันดับที่ไหนกูก็พูดมั่วไปงั้นแล้วครับผมนะฮะซึ่งบอกก่อนเลยนะผมนะฮะแว่นตาโดฟานี้ดีมากๆแต่โอกาสดอออนนนั้้ยพสมควก อ่ามนุษย์เผ่าดีครับผมนะฮะอยู่ใต้ดินนะครับผมนะเป็นมนุษย์ดึกดำบรรพ์เป็นมนุษย์แบบโอ้ยล้าสมัยเลยประมาณนี้นะครับผมนะผลปรากฏว่ามันบอกให้เราดีครับผมนะฮะไปตีเจ้าเบรอมี่ไดมอนด์นะครับผมนะรวมไปถึงทาร่าของฟูจิโทราด้วยนะครับผมนะเป็นการตีบอสทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมนะฮะในเซิร์ฟเดียวกันด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะผมไดเลย่มทำการวิ่งออกมาตีนะครับผมนะเจ้าไดมอนด์ก่อนเลยตัวแรกนะครับผมนะตุบตับตุบตับนะครับผมนะสุดท้ายมันก็ตุ่ยเย่เลยฮะเออตัวท น้องๆสุดท้ายนี่ครับผมนะภารกิจนี้ก็ร่มเร็วนะครับผมนะก็เลยทำการออกเซิร์ฟเข้าใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะย้ายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟมาจนกว่าจะเจอกว่าจะได้เนี่ยโคตรทรมานเลยนะครับผมนะน้องๆมาต่อกันที่เซิร์ฟสามเลือดสี่นะครับผมนะฮะกว่าจะหาเซิร์ฟได้แต่ละเซิร์ฟเนี่ยโคตรทรมานเลยนะครับผมนะฮะปิงก็เยอะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะถ้าเล่นในโทรศัพท์เนี่ยกูว่าระเบิดแน่นอนนะคุณผู้ชมอะสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือการที่เรานั้นไปรับเควสต์ใหม่ก่อนนะครับผมนะฮะะออยู่่ตตตรงง้นนนททุดกาวั ตรงนี้เลยนะครับผมนะตีตุบตับตุบตับแล้วก็ตุยนะฮะเออส่วนบอลตัวที่2นะครับผมนะฮะเซิร์ฟนี้ยังมีอยู่นะครับผมนะฮะก็ทำการตีตีตีแบบนี้นะครับผมนะด้านในที่สุดมันก็ตุยแต่เอ๊ะอ้าวอ๋ออ้าวใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะครับผมนะใครมาไล่ฆ่ากูเนี่ยฮัลโหลโอ้โหบินขี่นกโดฟามาด้วยนะครับผมนะฮะโอแม่เจ้าช่วยกูด้วยส่วนตัวนะผมนะก็ไม่อยากจะสู้เธอเข้าไหลนะผมนะเลยทำการวิ่งจุกไปจุกมาหลบหนีไปหลบหนีมานะครับผมนะเพราะว่ากูทำเควสอยูู่แหหมใ้กเวลตันนห่อยกก็ไไม่ด้นะูแค่เวลลหัักพนมึงก็มาไล่ฆ่าากูและสุดท้ยนให ก็เลยทำการวิ่งเข้าเซฟโซนจนได้นะครับผมนะฮะโอ้โหคงหัวร้อนไม่เบาละเสียค่ากูไม่ได้โอ้โหเวลลอยเวลผัดบึงก็ไม่เว้นนะคุณผู้ชมมาบอกเลยว่าโรคสองนี้อยู่ยากมากๆนะคุณผู้ชมมาภารกิจสุดท้ายในวีดิโอนั่นก็คือการตีบอสฟูจิโทร่านะครับผมนะฮะก็เลยทำการวิ่งวิ่งวิ่งแบบพิตูนะครับผมนะฮะวิ่ง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 ไปแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะจนมาถึงนะครับผมนะแต่เอ๊ออ้อ๋อรับเควสก่อนละกันนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นผมจะด้ทำการตีบอสฟูจิโทราไปนะครับผมนะตุบต ตายแล้วนะครับผมนะเราก็วิ่งกลับไปที่เดิมนะครับผมนะฮะด้วยความระมัดระวังนะครับผมนะถ้ากูตายนะตอนนี้เนี่ยกูต้องเริ่มใหม่แน่นอนเลยนะครับผมนะฮะระวังตัวกันด้วยละกันนะคุณผู้ชมอ่ะพอมาถึงเนี่ยนะครับผมนะเราทำการส่งเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะพอกูฆ่าบอสเสร็จปุ๊บมึงจะเอาเงินกูอีกแล้วหรอสองร้านปะโเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะพอดีพี่ป่าพออะไรประมาณนี้ผมนะก็เลยทำการโอนเงินให้มันนะครับผมนะฮะผ่านไปสลิปนะคุณผู้ชมเพียงแค่นี้ผมนะเเเรรราาาาาก็็สสมถอีีโววผ่ขั้้้นนทไดจและครับผมนะฮะซึ่งเราจะได้สกิลโง่ๆกดใช้มานรถอีวัวเราไปรีววิกันนเลยะคุณผู้ชมี่ โอเคฮะเดี๋ยวเรามารีวิวเลยดีกว่านะครับผมนะว่าสกิลใหม่นี้มันทําอะไรได้นะครับผมนะฮะซึ่งเขาบอกว่านะครับผมนะฮะยิ่งเรามีเลือดน้อยเท่าไหร่นะครับผมนะเรายิ่งจะมีดาเมจแรงเท่านั้นเลยนะครับผมนะฮะจะจริงหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันมีผลกับอะไรกันบ้างนะครับผมนะจะเป็นท้าทายของหมัดไหมผลไหมหรือว่าดาบไหมนะครับผมนะฮะแต่ดูเหมือนว่านะครับผมนะเขาจะเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับผมนะตอนนี้คือพี่เลือดเต็มนะครับอ่ะขอย่างงก่อนตีคครรัั้บ ปึ๊บอยู่ที่ประมาณ1932นะครับผมนะทีนี้พี่จะยืนให้มอนตีครับโอเคผมนะตอนนี้เราก็มีเลือดน้อยพอสมควรแล้วนะครับผมนะเราทำการกดสกิลเลยนะครับผมนะดูซิว่ามันจะมีดาเมจแตกต่างกันขนาดไหนนะครับพร้อมไปครับปึ๊บอ่าตีครับเฮ้ย2002ดูทันปะแล้วเป็นเท่าไหร่นะอ๋อ2,002เฮ้ยเอาเรื่องนะครับผมนะฮะดาเมจเยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาลองดูสกิลผลกันบ้างนะครับผมนะว่าจะมีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมนะไปครับ อ่าสามสิบเอ็ดนะครับผมนะฮะทีนี้นเราขอเลือดน้อยๆหน่อยนะครับเลือดน้อยๆหน่อยนะครับน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอีกน้อยอีกอ่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะพอเลยครับผมนะฮะทีนี้นเราจะมาลองฉุดใช้สกิลดูนะครับผมนะพร้อมไปครับ อ่ะเราใช้กสกิลดูซิว่าจะเป็นไงปุ้งอู้สามสิบเอ็เป็นสามสิบเก้าก็แสดงว่ามีผลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบาดดาบปืนผลนะครับผมนะฮะก็คือแบบว่าเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลยเมื่อเรามีเลเวลไม่ใช่เลเวลเดมเมื่อเรามีเลือดที่น้อยลงนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าแต่ไม่ใช่เป็นสกิลสิบตัวนะผมนะเราต้องกดใช้ด้วยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้โอเคครับนะฮะในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะ ในคลิปถัดไปเนี่ยนะครับนั้นเราจะกล้องกลับมาฟาร์มเวลเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะขอฟาร์มเวลนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีโค้ด E.P คูณสมาใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะอยากฟาร์มซะเรื่อเกิดน,นะครับผมนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าในคลิปวิดีโอนี้เราลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะฮะสวัสดีครับโอ้โหเขา่าแม่งโคตรเท่โคตรติงเลยครับน้องๆ